Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch Bakov's Home and this is gonna be crazy my friends. I heard that this is very expensive home and it writes here 100 million baht. This is crazy, this is unbelievable. Bakov's Home Tour value over 100 million baht with area 100 rai. I don't know what is rai, but it must be very big area. Took 9 years to build. Come on, this is crazy. Let's start, my friends. วันนี้เราจะมาเปิดบ้านบัวขาวบัญชาเม่เลยจำแล้ว9ปี9 years ไม่ได้บอกเลขบอกอะไรนะอย่าเยอะก็เอาแบบพอดีตัวนะเอาขึ้นมาเลยอันนี้ลิฟต์ Wow, what is thisElevator? Is this elevator? Wow, crazy. สองชั้นนะยิปขี้เกียจเดินสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้นะครับพวกเขาก็กำลังสร้างยิมนะครับเพื่อที่จะเป็นที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาเพื่อที่รับนักกีฬาหรือว่า Okay, so he has students from all around the world. I think they are looking international. เยาวชนที่อยากจะมาเรียนรู้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราตอนนี้ท่านใดที่มีใจอยากร่วมสมทบทุนนะครับกดปุ่มซุปเปอร์แตงใต้คลิปเราเลยนะครับเราจะมาร่วมสมทบทุนเกี่ยวกับการสร้างที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับAll of this home is wooden, right? It must be cost so much. And look at all of these aesthetic details. Wow, it is looking very aesthetic, very beautiful. It must be very expensive home. Hello, สวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับ ทีนี้รู้สึกมันเป็นอะไรที่เราแบกกองทีมช่อง YouTube ของบัวขาวบัญชาเมฆเลยมาที่ถิ่นช้างใหญ่จังหวัดสุรินทร์และจะพาทุกคนมารู้ถิ่นกำเนิดของพวกเขานะครับที่นี่อยู่ที่อำเภอสำโรงทาบนะตำบลหัวแก้วนี่คือจังหวัดสุรินทร์นี่คือหมู่บ้านเขาเรียกว่าบ้านสองหนองสองหนองหนองน้ำอ่ะ so he is living in Surin also this is Palai Da Mongol's house also they live in Surin also okay this place must be very famous หนองน้ำเพราะว่าในบ้านสองหนองพอดีข้างหลังบ้านมันจะมีหนองน้ำแต่ก่อนมีหนองน้ำเล็กหนองน้ำใหญ่ผ่านปุ๊บมันจะมีหนองน้ำเล็กอยู่ข้างๆทีนี้นี่เป็นที่ของแม่ของพ่อนะครับ oh, ที่สร้าง okay. ไว้นะครับนี่แล้วก็หลังๆเราก็มาปรับปรุงเองนะเด็กๆก็ไม่มีอะไรนะครับดูแต่ตรงเนี้ยเรียนหาปูหาปลาตามห้วยตามหนองตามอะไรนะครับอ่ะนี่มาเลยนี่คือบ้านกำเนิดของตำนาน okay. เป็นบ้านของแม่ของพ่อที่ทำไว้แต่ก่อน okay. มันเป็นบ้าน They are living together with his family. That's cool. ไม่แบบไม่มีสีมีอะไรหลังจากได้มีตังได้แชมป์เคียวมันเช่นแรกเลย บ้านหลังแรกที่สร้างบูรณะใหม่ของจากที่ตอบ Bravo. สร้างไว้คือเมื่อปี2004สร้างน้ำบ้านหลังนี้ขึ้นมาใหม่ไม่ขึ้นมาใหม่เลยใช่มีห้องแอร์ด้วยนะธรรมดาที่ไหน ลำบากก็อีกแล้วลำบากไหมแต่ก่อนก็ไม่คิดว่าลำบากนะเพราะว่าเรามีข้าวมีปลามีปูมีน้อง okay. ธรรมชาติมันก็คิดว่าไม่ลำบากเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องใช้จ่ายเยอะไงตอนนี้ลำบากละมากด้วย เนี่ยก็จะมีพวกหลานๆพวกน้องๆอยู่นะครับ เดี๋ยวก็ต้องมาแต่งอะไรให้เขานิดหน่อยไม่ได้บอกเลขบอกอะไรนะมันเป็นเลขที่บ้านพวกเธอก็จะบ้านlottery prize okay อย่าเยอะก็เอาแบบพอดีตัวนะนายเล่งบัญชาเมฆ13หมู่4นี่มองมาคือหมู่นะเอาเลข1กับเลขนี้ก็มาใช้รวมกันได้หรือว่าเลขนี้มาใช้นี้เลขนี้ก็ได้รวมกันมันก็เป็นเลขสวยแต่เป็นเลข13เนี่ยเป็นเลขดับที่นุ่งนอกเขาจะไม่ค่อยชอบเลขนี้จะขึ้นลิฟต์ลื่นอะไรจะเลขห้องเลยเขาจะไม่มีเลขนี้นะแต่เราผมชอบไง มันแข็งดีนี่ก็เป็นเส้นทางเนี่ยบุรณะใหม่โอ้นี่เส้นทางนี้นู่นทุ่งนาเลยก็อยู่ตามธรรมชาติอันนี้ซ้ายมือก็เป็นบ้านนะครับบ้านพี่สาวตอนนี้อยู่ครับอยู่มีผู้โอเค so he is a sister okay how many siblings are they นี่ก็บ้านพี่สาวมาทำใหม่นะครับโอเค two sisters มีคนอยู่มีอะไรต่างครับเพื่อนๆนี่คือที่มาของสองหนองค่ะก็เป็นหนองน้ำธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนาะสมัยก่อนนี่แถวนี้เนี่ยที่เซียนปลาเลยนะนี่เซียนหากุ้งหาปลานี่เต็มไปหมดเลยเวลาฝนตกเนี่ยเนาะปลาขึ้นเต็มปลาซิวปลาโอ้ปลาใหญ่ๆก็เยอะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาหาปลาหาอะไรพายเรื
นะครับถ้ามีโอกาสนี่มาฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งนาพี่บัวขาวเองพี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็เกือบครึ่งร้อยซีเล่นๆแต่ตัวนี้ต่อไปจะปรับให้มันมีค่าขึ้นโอเคทำเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวทิป Tourist destination that's cool relaxation retreat okay พักผ่อนเป็นพูลวิลล่าเลยดีกว่าเนาะพูลวิลล่าเป็นบ้านเป็นที่ทักเดี๋ยวจะเป็นทำแพออกไปท่อมไปนั่งดูชิลแล้วก็เอาเจ็ตสกีมาเล่นน้ำเลยดีไหมเจ็ตสกีโอเคตั้งงบประมาณสัก200นะ200ได้แต่กระเป๋าตอนนี้มีอยู่40กว่าบาท4บาทเออไม่ใช่4บาทเนี่ยลำบากผมมีค่าใช้จ่ายเลยลำบากเฮ้ยปลาโอ้เห็นไหมเสียงปลาบึ้มบึ้มบึ้มเลยแถวนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่บ้านนะไม่รอดอะไรบึ้มบึ้มคืออย่างเงี้ยลงแป๊บเดียววับได้ต้มยำเรียบร้อยกำลังใช้หัวไอคิวอยู่ว่าจะทำอะไรให้มันมีมูลค่าขึ้นได้อุตส่าห์จบทางบริหารร่างกายมาเนี่ยก็ฝากเพื่อนๆช่วยคิดแบบอยากจะให้ทำอะไรดีกว่าเนาะเม้นมาว่าพี่พวกเขาผมอยากจะให้แบบที่พักผ่อนต้องเที่ยวใครมวยอะไรต่างก็ว่ามาหลายๆความคิดหลายๆคอมเมนต์เพื่อจะได้มีความคิดออกว่าเราต้องทำอะไรได้ตอนนี้บ้านเสร็จ 100% ตอนนี้จาก 100% ตอนนี้ประมาณเหลืออีกประมาณ85 remaining. Wow, only 15% completed. 15%. ทำไปแล้ว 15%. ว่าปีนี้นะปีที่ตั้งใจไว้ปีนี้น่าจะเสร็จเพราะว่าสร้างมาแล้ว9ปีก็ตั้งใจตั้งแต่สร้างเลยว่าบ้านนี้ต้อง9ปีต้องเสร็จ9ปี9เดือนให้มันเสร็จต้องทำยังไงได้ให้อย่าให้พึ่งมันเสร็จเร็วให้มันถึง9ปีให้ได้ไงอันนี้มันเพี้ยนๆเนาะคุยเหมือนไม่จริงนะแต่มันก็จริงนะแต่บางครั้งก็ไม่จริงนะแต่ก็จริงบางครั้งต้องจับทางให้ถูกเพราะว่าเราเป็นคนที่ลึกลักหลอกเลี่ยมเล่ห์เหลี่ยมแบบเหมือนโชคมวยมันจะเตะขวาก็ไม่เตะออกซ้ายก็ไม่ออกทีนี้นี่คือมันนะครับเดี๋ยวก็เก็บเกี่ยวก็จะมาให้ปลูกละโอเคมาถมดินให้หมดกินมันติดเหงือกกินเผือกติดมันกินทั้งมันกินทั้งเหงือกกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งมันดื่มฟันปะฟันไปไหนวะฟันเออมันติดถ้ามันติดเออโอเคอันนี้จะให้เป็นหน้าบ้านทางเข้าโอเคไม้เศษไม้ที่มันเสียหายตายโอเคเอาไปเผาเป็นทานให้หมดเป็นคนที่ชอบต้นไม้นะครับธรรมชาติว่าการเอาต้นไม้มาปลูกเนี่ยก็เป็นแบบต่อเติมชีวิตให้กับต้นไม้ด้วยนี่คือต้นพยอมต่อไปดอกมาจากเรื่องหมดพยอมเยอะครับนี่คือพยอมนี่เวลาจะเข้าฤดูนะช่วงมกราคมเผาเนี่ยพอช่วงนั้นจะไม่ให้น้ำมันให้มันแรงจะไม่ให้น้ำกินแล้วมันจะผลิใบพอผลิใบปุ๊บดอกมันจะเยอะต้องหลักรู้หลักสูตรมันด้วยไง okay. นี่ก็ถึงเอามาเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งเอามาลงเดี๋ยวมันก็ยังเฉาๆอยู่พอเดี๋ยวมันออกใบมันก็จะแตกพุ่มอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวก็เคลียร์เป็นสวนให้หมดเลยจัดระบบอันนี้นะครับอันนี้คือทำเองนะเป็นอย่างนี้มันสวยมากนะยังไม่ตายมันช่วงผลิใบ beautiful อันนี้เป็นโซนน้ำตกเอาไม้เห็นไหมมาธรรมชาติ waterfall okay ที่สำคัญเป็นไม้ตะเคียนด้วยนะเรื่องออกแบบเองครับนี่ต้องออกแบบเองเดี๋ยวไม้มาลงอีกให้มันนึกว่าจะไปชกมวยเป็นอย่างเดียวนี่เอาสมองมีศิลปะด้วยนะอะไรเงี้ยตัวนี้เป็นไฮไลท์ในบ้านเลยนี่เป็นต้นไซขนุนนี่ไซขนุนเห็นไหมนี่รากมันลงดินหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่กี่แสนแต่มาปลูกเองก็เลยเหลือไม่กี่บาทต้นนี้มันออกดอกเป็นเกงยีนเหรอพี่ใช่ตัวนี้มันจะเวลาเรามาปลูกปุ๊บมันก็จะออกดอกเป็นเกงยีนเป็นเสื้อผ้าอะไรออกมายังไม่เสร็จอะไรมากมายสีเฉยก็เริ่มกันเดี๋ยวปรับสีให้ใหม่หมดเลยงาเหลือเกินบังเอิญของพี่ตรงนี้ก็จะเป็นมุมโต๊ะต่อไปจะเป็นมุมโต๊ะนั่งเล่นสุดยอดนี่ตัวนี้แพงมากนี่มาดูตัวนี้300,000 What this tree cost 350k is it true What is thisIs this tree has golden for it? 3,500 ต้นมะขามเอามาปลูกหน้าบ้านเนี่ยเขาบอกว่าให้ได้มีคนเกรงขามเราไงไอ้ที่แพงเพราะอะไรนึงเขาจะดูฟอร์มปูดปูดฟุตเบี้ยวมีฟอร์มข้างบนบิดเนี่ยยิ่งแพงนี่ต้นมังมีนี่เขาเรียกว่ามังมีสีสุกบ้านใครมีต้นมังมีก็จะเป็นบ้านที่ร่ำรวยมาสารโคตรๆอะไรว่าไปขี้ขึ้นที่ใช่มามันขี้เกียจเดินอ้อมเอาขึ้นมาดิอันนี้ก็เป็นไม้นะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์บุกเชกเรียบร้อยแล้วทำมาจากไม้
หอมสองข้าง yes. ประกอบบารมียิ่งใหญ่ใครมาทางเชิงเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองเรานะครับนี่เคยกวาดบ้านไหมเคยเข้ากวาดที่ไหนก่อนชั้นสองชั้นสองคืออะไรกวาดตรงไหนก่อนเพดานถูกกวาดเพดานลงมาปุ๊บลงล่างล่างก็ค่อยกวาดลงมากวาดลงมาลงบันไดปุ๊บเป็นสเต็ป I hate cleaning this is the worst thing for me this is so difficult for meBut I have to do sometimes because I am living alone in this period. My family is Istanbul city and I have to do cleaning. Okay, it's my time also. เราก็เหมือนกันเราไปถ่ายบนหลังคาเราค่อยลงมาแรงบันดาลใจมันเกิดอะไรสักอย่างเป็นคนที่ชอบไม้แล้วก็วันนั้นนอนแล้วคิดว่าตัวเองนอนอยู่บนพยาเรือนไม้อะไรสักอย่างแล้วอยู่ประมาณสักไม่นานสองสามเดือนแล้วอยู่ดีก็มีชาวบ้านอันนี้เรื่องจริงนะชาวบ้านมาบอกอยากขายไม้ให้ว่าจะทำเป็นแรงนาแรงปลูกยางปลูกอะไรเงี้ยต้นไม้มันจะต่างเขาเดี๋ยวนะไม้อะไรเอาไปดูนี่ไงจะอยู่ในท้องนาที่ไร่เขาประมาณกับ20กว่าต้นก็ได้ไม้อย่างนี้มาได้ไม้มาเสร็จไม่รู้จะทำยังไงเอามาพักไปอยู่ประมาณ2ปีเกือบมันก็เกือบเสียแล้วตอนนั้นก็ไม่มีตังค์เอาไงทำไงวะอะไรอ่ะยกขึ้นก่อนก็ยกไปก็เป็นเรื่องเป็นราวได้บ้านมีที่สุดบ้าบอไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นเราตั้งใจทำมันสำเร็จอยากให้เป็นทุกคนมีส่วนเป็นเจ้าของคือมาเที่ยวชมบ้านตำนานไงเนี่ยต้องปรับใหม่หมดครับยังไม่เสร็จจริงๆยังไม่เสร็จนะนี่อันนี้ขั้นบันไดสุดยอดผมแนะนำเลยขั้นบันไดนี้นี่ต้นเดียวนะต้นเดียวก็ว่าผาครึ่งผาครึ่งผาบันไดนี้นะครับมีมูลค่าประมาณ2,500ถ้า2,500ตีไปค่าละเท่าไรนิ้วเป็นไม้ที่สวยมากแล้วก็พาแบบสวยๆขึ้นมาปุ๊บเจอไม้เลยใช่บ้านไม้ใช่บ้านไม้งูจะแทนให้มิดเลยห้องแรกขวามือปุ๊บเนี่ยผมจะบอกขวามือนี่คืออะไรในความฝันผมก็ยืนดูช่างทำงานทำบ้านทำอยู่ดีผ่านไปปุ๊บตรงนี้นี่ตรงนี้เลยหลวงพ่อเกจิรุ่นเก่ามาคอยอยู่ที่นี่หลวงพ่อครับเชิญอยู่ตรงนี้หลวงพ่อก็ในฝันนะทำเชือกคึงแล้วก็เอาผ้าสบงอะไรมาปิดเป็นห้องแกก็ดูตรงนี้เลยนี่โอเค I don't know who is he maybe he is a famous one in Thailand มันก็จะเป็นห้องที่ธรรมชาติอันนี้ไม้สักก่อนเดินเมื่อกี้เราจะพูดว่าอะไรนะเราต้องไปถ่ายข้างบนลงมาข้างข้างป่ะนี่โอ้คูลพาทุกคนไปถ่ายกันไหมเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาโอเคขึ้นมาขึ้นตามมา Is this another shortcut for the other room? This is a shortcut, right? ขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมาเราก็ต้องขายข้างบนลงไปข้างล่างเล็กๆเราไม่ใหญ่ๆเราต้องทำขึ้นมาเอาขึ้นมามาดูธรรมชาติที่มันไม่เหมือนใครนี่ชาเลนจ์มันต้องอยู่ตรงนี้แล้วจะไม่มีใครได้อยู่บนนี้นอกจากพวกเราเดี๋ยวก่อนนะฝนจะตกแล้วสายล้อฟ้าขึ้นมาเร็วเดี๋ยวขึ้นมาโดนป่ะไม่พูดแต่แรกว่ะนี่จะขึ้นมาบอกเรื่องนี่ที่เราถึงไหนยังไงเห็นไหมดันไอ้ทีมงานบอกทีมงานเจ้าคนอื่นก็จะไม่ได้มีสิทธิ์มายืนบนนี้หรอกมาต้องให้คุ้มดูขาเลยเนี่ยใช่มาต้องให้คุ้มเราขึ้นมาทำอะไรก่อนก็มาชมวิวไงชมวิวใช่ก็คือเราจะมาถ่ายแล้วก็ต้องถ่ายจากข้างบนลงไปข้างล่างทำอะไรต้องให้มันข้างบนลงไปข้างล่างมันจะได้เป็นสเต็ปลงไปเป็นแบบใช่ของผู้บริหารใช่ดูแล้วก็สมาคมคิกบ็อกซิ่งใช่นี่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราแบบเป็นอะไรอยู่ข้างล่างมันไม่จำเราต้องอยู่แบบอะไรที่มันสูงๆอ่ะสบายใจนะมีอะไรที่แบบคนวุ่นวายแล้วก็เราก็หนีมาอยู่ข้างบนคิดอะไรไม่ออกแล้วก็อยู่ข้างบนเนี่ยแต่ประจ้าไหมตรงนี้ที่นั่งคิดคนที่ได้ขึ้นอยู่บนนี้เป็นโชคดีสุดแล้วเขาเรียกว่าไม่ใช่แม่บ้านพี่บัวขาวอย่างเดียวมาบนหลังคาบ้านเขาแล้วที่เขาเรียกว่าพี่บัวเรือนกลัวแล้วคุณมันจะพูดอย่างนี้นี่ก็แจกก็เอ้ยกลัวแล้วต้องเปลี่ยนตรงนี้มาขยับกระเบื้องอะไรตอนนี้ Don't damage the house
อันนี้ก็เป็น2ข้างห้องกระจกอีกฝั่งนึงนะครับนี่โอเคห้องกระจกเป็นสบายๆเอาไว้เป็นพักผ่อนดูทีวงทีวีได้ข้างในนี่ยังไม่เสร็จนี่ต่อไปก็ยังเป็นอัดฝาผนังอีกเยอะอันนี้เขาขึ้นเรียกขวัญขึ้นบ้านครับเรียกขวัญขึ้นบ้านเพิ่งขึ้นไปนี่ภาพผู้ไว้ทำขึ้นบ้านขึ้นเลยเอาแบบเบื้องๆก่อนเดี๋ยววันที่เปิดจริงเดี๋ยวเราจะมาตุ้มกันนะโอเคนะครับข้างล่างก็เป็นไฟอาจจะไปเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันเก่าแล้วตรงนี้อาจจะเป็นหลอดใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูว่าจะทำอะไรได้ตรงนี้นี่ครับก็เป็นเสาเนี่ยก็เสาไม้หมดเลยนี่ดูแต่ละเสาเนี่ยก็เตรียมไม้เตรียมอะไรไปจัดสวนจัดอะไรได้ไม้พวกนี้คือซื้อมาเก็บไว้นานหรือยังดีก็เป็นปีครับอู้ยังมีประโยชน์ครับยังใช้ประโยชน์ได้เยอะนี่ก็ยังไม่เสร็จเป็นเสาไม้เหมือนกันเดี๋ยวเอาไปขัดให้มันงามๆวันนี้มานี่ก็ยังเป็นจัดสวนอีกครับอันนี้เสาใหญ่อันนี้ไม้ใหญ่อันนี้ลิฟต์ต้องชั้นนะยิบขี้เกียจเดิน lazy แล้วทุกคนจะอึ้งดูใกล้เนี่ย what ดู what กดลิฟนี่สบาย is this elevator are we sure that this is elevator ทำได้ที่ไหนทองคำนั่งอะไรก็ต้องเป็นทองคำอย่างเดียวสบายใจนี่นั่งอย่างนี้เลยสบายใจลมมีพัดลมเฮ้ยหนูว่าลิฟต์ที่ได้โถขี้โถงน้ำอันนี้ห้องน้ำทองคำลืมบอกข้างบนอันนั้นเป็นเงินนี่ทองคำโอเคครับนี่ก็เป็นห้องน้ำไว้ต้อนรับแขกโอเคแต่เดี๋ยวห้องน้ำธรรมดาห้องน้ำธรรมดาเดี๋ยวก็จะมันมากันอีกทีนึงน้ำธรรมดาเอานี่ก็เป็นสวนไม้สวนอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นจัดเป็นสวนนั่งเล่นนู่นนี่นั่นให้มันเป็นร่มรื่นนี่เราก็มาชมบ้านเกิดของตำนานเรียบร้อยแล้วเนาะย้ายถึงทุกวันนี้เป็นนู่นเป็นนี่ในยังไงก็คือเป็นเก็บหอมรอมริบเผื่อจะสร้างขึ้นมาได้เนาะให้มันดูแล้วมันให้มันสมกับเราได้ตั้งใจเอาไว้นะครับจะเสร็จละเหลือประมาณสัก 20% 20-30% ก็คิดว่าน่าจะเสร็จละนะครับก็ท่านใดที่อยากผ่านไม้ผ่านมาทางนี้ก็มาชมมาพักผ่อนรีวิวตรงนี้ก็ถ้าเกิดไว้ถ้าเสร็จยังไงจัดกิจกรรมอะไรยังไงชวนแน่นอนเพราะว่าจะมีกิจกรรมวิ่งจัดวิ่งอะไรตรงนี้ตลอดเห็นไหมวิ่งผ่านบ้านเลยทะลุไปแม่น้ำเนี่ยบริเวณนี้เราจะมีกิจกรรมวิ่งอยู่แล้วนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจโดยตลอดนี่ครับคือเป็นความฝันอยากจะทำให้เกิดแบบนี้นะครับขอบคุณคนที่ได้ติดตามให้กำลังใจแล้วก็จะสู้ต่อไปที่ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์แล้วครับนี่ครับมากระแตงของเรานะครับกดแชร์เราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็จะเดี๋ยวจะเก็บตัวซ้อมไฟต่อไปละฮู้ของแท้นั่นบราโวเหนียวปึกตลอดเวลาขอบคุณครับบราโวบัวคาวโอเค this is an end of the video my friends we watched Buakov's home and it was looking so fantastic all everything is wooden and he said that there is stilla few parts to complete it. Okay. I wish you good luck, Buakov, and I wish you live that house happily with your family, with your relatives, with everyone else. Thank you, my friends, for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye-bye.